สบายดีแฟนๆของไอบ็อกมือนี้จะพาทุกคนไปเบิ่งสนามแห่งใหม่ที่สหพันธ์บาลเตแห่งชาติลาวก็คือสตล.เป็นผู้สร้างขึ้นอยู่ในเขตหลัก16นั่นเองซึ่งเป็นสนามที่สหพันธ์บาลเตแห่งชาติลาวได้สร้างขึ้นเพื่อฝึกซ้อมกีฬาบาลเตที่อยู่ในเขตเดินกีฬาหลัก16ซึ่งมีจำนวน2สนามด้วยกันและเป็นญาติแท้อีกด้วยสนามกีฬา2แห่งนี้แม้ได้เริ่มสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาและปัจจุบันแม้เกือบสำเร็จแล้ว 100% คาดว่าจะได้นำใช้ในไวๆนี้โดยเฉพาะแม้การฝึกซ้อมของทีมชาติแต่ละรุ่นและสโมสรสมาชิกของสตล.และการแข่งขันระดับเยาวชนของสตล.พวกเราไปเบิ่งบรรยากาศของสนามดังกล่าวนำกันเลย